เอาล่ะตอนนี้ไวลิฟก็มาแล้วนะแต่ว่าเมมไม่พออันนี้เราอยู่ในเครื่อง iPhone 6S นะ 6S Plus ของผมเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นไวลิฟกันแต่ก่อนอื่นก็โหลดก่อนเลยโหลดได้แล้วนะจ๊ะ iOS นานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาอัดแต่ว่าลาก่อนนะ ROV แค่นี้เมมก็ไม่พอแล้วลาก่อนสวัสดีครับคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ๊บปอนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะอันนี้นะครับเราจะมาลองนะครับอันนี้ผมก็อยู่ในเครื่องของผมก็เป็น iPhone นะ iPhone 6S Plus มาดูกันว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยก็คือเท่าไหร่อ่ะ iPhone 7ใช่ไหมแต่ผม iPhone 6S อ่ะมันต่ำกว่าแต่ว่ามันเล่นได้นะแต่ว่าปรับได้ไม่สูงนะก็คือพื้นฐานที่มันเขาให้มาก็คือจะเป็นแต่เงาปานกลางผิวต่ำโมเดลต่ำเอฟเฟกต์ปานกลางนะแต่ว่าเงามันไม่ค่อยมีอะไรก็ปิดไปก็ได้ถ้าอยากให้เลื่อนๆก็60เป็นเรทก็ได้นะเอฟเฟกต์ปิดไปก็ได้นะทำให้นั่นมากขึ้นเห็นป่ะเปิดมันก็จะมีวิ่งวับวิ่งวับอยู่ถ้าปิดก็ไม่มีเดี๋ยวเรามาอธิบายใหม่ดีกว่าทั้งหมดเลยของในส่วนของกราฟิกนะแสงเงาก็คือถ้าต่ำก็จะไม่มีเงาปานกลางก็จะมีเป็นแบบจุดนะถ้าสูงก็จะเป็นแบบเงาของตัวละครเลยคุณภาพพื้นผิวนั่นก็คือคุณภาพแมปนั่นเองคุณภาพของแมปนะซึ่งต่ำไปเลยก็ได้เพราะมันก็สวยอยู่แล้วนะส่วนกลางเราปรับไม่ได้นะคุณภาพโมเดลก็ตัวละครเราคลิปเราป่าอะไรพวกนี้นะซึ่งปรับสูงได้แต่ว่าแนะนำก็คือต่ำไม่ก็ปานกลางก็พอนะคุณภาพเอฟเฟคนี่คือไม่ต้องเลยก็ได้เพราะว่ามันก็แค่เงาที่เพิ่มตอนเลือกตัวอินเฟสอะไรพวกนี้เห็นปะก็ปิดไปเลยก็ได้60 fps ก็คือทำให้ลื่นดูหน้าจอดูลื่นขึ้นนะแต่ว่าปิดไปก็ได้เผื่อมันร้อนเครื่องความละเอียดนะถ้าต่ำมันก็จะเห็นเป็นเม็ดพิกเซลแต่ว่าแนะนำก็คือปานกลางกับสูงก็พอได้เพราะสูงเนี่ยเห็นปะภาพคมกริบเลยแต่ว่าผมเอาแค่ปานกลางหัวเครื่องร้อนมันไม่ชอบไปเครื่องร้อนอ่ะเดี๋ยวมันกระตุกอะไรอีกเครื่องมันก็เก่าแล้วนะหลังการประมวลผลนั่นก็คือถ้าเครื่องแรงก็เปิดก็ได้เพราะมันช่วยให้ดีขึ้นอันนี้ก็คือตัวเลขตอนดาเมจใส่ศัตรูอะไรพวกนี้นะก็เปิดไว้ผมชอบดูพวกนี้การเคลื่อนไหวอินเทอร์เฟซก็คืออย่างเงี้ยแบบวืบอย่างงี้แต่ถ้าปิดมาก็โผล่มาเลยแค่นั้นเงาตัวละครผมปิดไว้นะมันน่าจะถ้าเปิดมันจะกินพลังงานมากกว่านี้แต่ว่าถ้าปิดมันก็สวยกว่าด้วยก็เลยปิดดีกว่ามันสวยความสว่างพื้นที่แล้วก็อันนี้เงานะอันนี้ออฟเซตของขอบจอก็คือยิ่งปรับเยอะมันก็ยิ่งทำให้ไอตัวสกิลต่างๆมาอยู่ตรงกลางมากขึ้นนะสำหรับเครื่องที่มันสำหรับเครื่องที่มันหน้าจอเต็มนะเอาล่ะที่แนะนำของรุ่นนี้ก็คือเห็นป่ะอันนี้มันบั๊กมันชอบเปลี่ยนเองก็คือปรับต่ำให้หมดเลยความละเอียดปานกลางก็ได้หรือเป็นสูงเลยก็ได้จะได้ชัดคมกริบก็ได้อย่างนี้หรือว่าเอาเป็นปานกลางปานกลางอย่างนี้ก็ได้หรือว่าปานกลางสูงก็ได้แต่ว่าเครื่องก็จะร้อนๆหนาวๆหน่อยนะแล้วก็เปิด60ได้นะแล้วแต่เลยไปดูในเกมก็ได้เพราะว่า60เฟรมเรทนี่มันปรับในเกมได้นะแต่ว่าไอ้เงาอะไรพวกนี้สี่อันห้าอันเนี่ยมันปรับในเกมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับนอกเกมก่อนนะก่อนที่จะเข้าก็ไปลองดูกันได้นะ iPhone 6S ของผม iPhone 6S ก็จะปรับได้ประมาณนี้นะเครื่องอื่นก็ลองดูแล้วก็ตั้งค่ากันได้ว่ามันอะไรประมาณไหนนะก็มาปรับให้มันน้อยลงก็ได้เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะว่าจะเป็นอะไรประมาณไหนอันนี้เป็นตอนเลือกตัวนะก็ก็สวยอยู่นะโมเดลก็ยังชัดเจนดูสวยงามอยู่ขนาดปรับต่ำก็ยังสวยอ่ะเรื่องปรับต่ำก็ได้นะไม่ได้อะไรเท่าไหร่ล่ามาเล่นฟิวล่านะคอมพิวเตอร์อะไรไปเอาเอ็กซอร์ดไปจะได้จิ้มง่ายๆก็สวยอยู่นะตอนนี้ก็60เฟรมเลยนะป่ะเริ่มยังปกติแต่ว่าดูถ้าพี่ดูคือที่อัดมันกระตุกนะแต่ว่าดูจากมุมบนนี้แล้วกันนะว่ามันเฟรมเรทเท่าไหร่อยู่คงที่ขนาดไหนเพราะว่าที่อัดมันก็
อาจจากแอปนะ อาจจากโปรแกรมมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ว้าวการเล่นมาทำอะไรอ่ะเพื่อนมาว่าแน่เลยจากเราก็ไปอินเวดการเล่นหายเพื่อนretreat first blood oh my god allies slain bottom turret is under attack I never hold back อิ่มพลาดด้วยไม่ได้ลดกูดาวอีกมีซินน่าจะตีบูบูของใครนะเพื่อนบูของใครไม่รู้แต่เราแตกก็ยังดูดีอยู่นะเดี๋ยวตอนบวกเยอะจะอดตัดให้นะครับได้แล้วนี่อ่ะแล้วสวยงามโอ้ตกมา40แล้วไม่เป็นไรยังดูเยอะ Is this supposed to be a ally slain Run them through. Retreat. ลงมา33นะเมื่อกี้เห็นแวบๆถ้าไม่อยากเป็นภาระเครื่องมากก็ลดเหลือ30ก็ได้นะนี่ปิดไปอู้กระตุกนิดนึงเป็นพิธีกระตุกพอเป็นพิธีกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ถ้า30ก็โอ้เน็ตนั่นแหละอันนี้ไม่ได้แพ้ดีกว่า shut down try again ถ้าเปิดเป็น30ก็จะอยู่ประมาณ30ลงมานิดๆหน่อยๆไม่เท่าไหร่Double kill. Enemy slain. Triple kill. Top turret under attack. ต่ำสุดมันจะ28นะจะอยู่ประมาณ30นี่แหละเปิดเท่าไหร่ก็จะอยู่เท่านั้นนะจะเว้นตอนบวกมันก็จะลดหย่อนไปตามนั่นแหละเอฟเฟคที่มันมีตอนนี้อยู่เฉยๆนะแต่อาจจะเป็นพอชาร์จแบตไปด้วยนะแบตมันจะหมดตอนนี้ก็เหลือ40โดยที่มีแค่กับคีย์แบตเพื่อนบวกครับเพื่อนบวกตะกออย่างเน่าเลยตอนนี้มาเตะมาดิอุ้ยปิดกันมาปิดดีไปเพื่อ31ลดมาเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกิน25อะไรประมาณนี้จะเปิดปิดไปนะปิดเพื่อนรวมตกมาเยอะสุดน่าจะ28นะโอ้โห27เย้จบแล้วแพ้นะรู้สึกว่ามันชอบกระตุกตอนจบเกมแป๊บหนึ่งอะเสียงขาดไม่สุดยอดโคตรแจกเลยตาดีเดี๋ยวไปดูกันนะไปสรุปให้ฟังกันเอาละก็มาถึงที่สรุปของ iPhone 6s Plus นะครับนั่นก็คือควรที่จะปรับต่ำทั้งหมดนะ60เฟรมเรทเปิดก็ได้แต่ว่าบางครั้งมันก็ร่วงมาบางครั้งเยอะจนถึงเหลือ30ก็มีเพราะฉะนั้นเป็น30จะแนะนำกว่านะแต่ไอความละเอียดเนี่ยปานกลางหรือสูงก็ได้อย่างนี้1แบบที่1คืออย่างนี้แบบที่2คืออย่างนี้อันนี้พอได้ประมาณนี้นะครับ iPhone 6s Plus ก็ได้ประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าขั้นต่ำเขาแนะนำก็ iPhone 7อ่ะอันนั้นน่ะน่าจะโอเคกว่านี้เยอะที่เขาแนะนำ iPhone 7ก็น่าจะดีแล้วแหละที่เป็นขั้นต่ำเพราะว่าอันนี้มันก็มีอาการหน่วงๆบ้างแล้วก็มีร้อนด้วยนะร้อนใช้เล่นตอนนั้นเคยมารับโทรศัพท์หูแทบไหม้
ก็จะประมาณนี้นะสำหรับ iPhone 6s Plus ถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ